สนับสนุนโดยเสือมอต้าสีนิปปอนวินิเล็กไฮบริดชิลมิสเตอร์เพนเมืองนนท์ท่อตราช้างชไนเดอร์อิเล็กทริกมิสเตอร์เพนแอนด์วูดแคร์ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการรู้รอบบ้านทางเนชั่นทีวีพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับกับรายการรู้รอบบ้านวันนี้ผมสัญชัยขนานอยู่ในรายการที่เราจะพูดคุยกันนะครับเป็นความรู้เป็นเป็ดเรื่องราวต่างๆที่เราจะพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรายการของเรานั้นนะครับเรามีให้ชมกันทุกวันเสาร์นะครับแต่จริงๆเราก็มีตารางออกอากาศต่างๆมากมายนะครับท่านที่สนใจสามารถไปดูตารางออกอากาศได้ที่ www.gugai.net ครับ gwogai.net นะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ตอนแรกเลยสำหรับท่านที่สนใจการอบรมเรื่องโฟมนี่ครับทั้งหมดนี้นะครับนี่คือโต๊ะที่เราใช้โฟมเป็นตัวฐานรองรับเพราะว่าวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับเราจะมีการอบรมทำเคาน์เตอร์ด้วยโฟมนะครับทำกันแบบไหนนั้นสนใจแล้วก็สำรองที่นั่งสอบถามค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าใช้จ่ายที่0917893563นะครับแต่วันนี้รู้รอบบ้านมีอะไรดีๆในชั่วโมงนี้ที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันบ้างนั้นไปติดตามกันก่อนครับอยู่กับคุณสุมารีพิรุณหภาเจ้าของร้าน SCG Home Solution มินบุรีเพื่อที่จะมาตามหาพี่เสือปูนไวเราไปดูชมหน้าของพี่เสือปูนไวในวันนี้กันเลยดีกว่าครับมีแผนการเราที่จะมาหาเรื่องของท่อที่จะใช้งานแล้วเกิดการรั่วซึมนะครับถ้าถามว่าการที่ท่อรั่วซึมนั้นจะตรวจสอบอย่างไรจะรู้อย่างไรบ้านมารวยวิริสมารามารวยน้องเกมส์อ้าวเมียไอเฮียรูปหล่อนะเข้ามาเลยนะเข้ามาเลยของถูกๆของเก่ามากครับนั่นคือทั้งหมดที่ท่านผู้ชมจะได้ชมกันในวันนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องราวของบ้านนั้นนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามเราจะมีเรื่องราวแบบนี้แหละครับที่จะพูดคุยกันนะครับมีเกร็ดความรู้ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการก่อสร้างนั้นนะครับในการก่อสร้างหรือว่าในการทำงานเรื่องของการใช้วัสดุอย่างถูกต้องและก็ถูกวิธีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากเลยนะครับท่านหลายๆท่านบอกว่าเวลาซื้อไปบางอย่างท่านให้ช่างซื้อบางอย่างท่านก็อาจจะซื้อเองนะครับแต่ว่าเราจะซื้ออย่างไรเราจะเลือกอย่างไรนะครับเพราะวันนี้เรามีผู้สนับสนุนดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเสือมอต้านะครับกับงานก่องานฉาบสำเร็จรูปนะครับหรือเรื่องของไฟฟ้าจากผลิตภัณฑ์ชไนเดอร์นะครับกับเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆจากชไนเดอร์นะครับและยังไม่พอครับในส่วนของท่อตราช้างนะครับทั้งท่อตราช้างรางน้ำตาช้างนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับฝนตกพายุเข้านะครับจะติดตั้งรางน้ำก็นึกถึงรางน้ำตราช้างการเลือกใช้ท่ออย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะครับรวมทั้งสีนิปปอนเพ้นท์นะครับสร้างโลกสวยด้วยสีจากสีนิปปอนเพ้นท์นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้บ้านของเราได้สวยงามนึกอะไรไม่ออกปรึกษาปัญหาบ้านฟรีที่มิสเตอร์เพ้นท์เมืองนนท์หรือว่ามิสเตอร์เพ้นท์ทุกสาขานะครับแต่วันนี้แหมพูดไปตั้งเยอะนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้างที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วการเลือกใช้วัสดุดีๆนั้นเป็นอย่างไรทางเสือมอต้าทำมาให้เราดูครับเป็นการให้รู้ว่าการใช้เสือมอต้านั้นเป็นอย่างไรไปติดตามครับช่วงเสือมอต้าเสือปูนไวแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณสุมารีพิรุณหภาเจ้าของร้าน SCG Home Solution มินบุรีเพื่อที่จะมาตามหาพี่เสือปูนไวเราไปดูชมหน้าของพี่เสือปูนไวในวันนี้กันเลยดีกว่าครับกติกาคือต้องเลือกรถระหว่าง2คันเพื่อที่จะลุ้นว่าได้ปูนอะไรระหว่างปูนซีเมนต์ผสมธรรมดากับเสือมอต้าใครฉาบเสร็จก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับทีมเสือนนท์เลือกได้เสือมอต้านำไปผสมน้ำแล้วฉาบได้เลยส่วนทีมเสือช็อตเลือกได้ปูนซีเมนต์ผสมธรรมดาต้องไปผสมทรายก่อนทีมเสือมอต้าเร็วมากเลยนะครับผ่านเวลาไปแค่แป๊บเดียวผสมปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนอีกทีมนึงยังไม่ถึงไหนเลยครับและตอนนี้นะครับมีวี่แววว่าทีมเสือมอต้าจะเสร็จแล้วครับเสือมอต้าเสือปูนไวเอสวยสมบูรณ์แบบอย่างนี้ต้องยกให้เป็นเสือมอต้าพี่เสือปูนไวในวันนี้ครับไวขนาดนี้รับไปเลยนะครับเสือมอต้า1ตันไว้ใช้งานงานเสร็จไวแถมผนังก็สวยด้วยครับเสือมอต้างานเสร็จไวสวยสมบูรณ์แบบ
สนับสนุนโดยเสือมอต้าสีนิปปอนวินิเล็กไฮบริดชิลมิสเตอร์เพนเมืองนนท์ท่อตราช้างชไนเดอร์อิเล็กทริกมิสเตอร์เพนแอนด์วูดแคร์นั่นแหละครับคือเรื่องราวที่ท่านได้เห็นว่าการใช้วัสดุต่างๆเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของวัสดุที่เราจะใช้ในการก่อสร้างหรือใช้ในการทำงานนะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะสร้างบ้านทั้งทีนะครับบางคนถามว่าเอ๊ะเราจะไปปรึกษาใครจะไปถามใครที่ไหนนะครับนี่ครับวันนี้ SCG Home Solution เขามีแบบบ้านแบบนี้แจกนะครับวันนี้เราพร้อมกันแจกในรอบต่อไปแล้วนะครับท่านที่สนใจก็สามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่ LINE ID นะครับกูไกรู้ GOOGAIRU กูไกรู้นะครับก็จะแจกแบบบ้านตัวนี้ไปนะครับแต่ว่าแจกแบบบ้านแล้วถ้าท่านไป SCG Home Solution ท่านจะได้ใช้บริการอะไรบ้างนั้นนะครับวันนี้ SCG Home Solution เขาทำมาให้เห็นครับว่าถ้าท่านจะสร้างบ้านไปที่ SCG Home Solution แล้วจะได้อะไรกับ1นาทีกับ SCG Home Solution เราไปชมพร้อมกันนะครับแล้วก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนรายการดีๆจากรายการรู้แล้วบ้านครับหนึ่งนาทีเรื่องสร้างบ้านกับ SCG Home Solution หลากปัญหาที่เจ้าของบ้านมักเจอในการสร้างบ้านงบบานปลายสร้างบ้านล่าช้าสินค้าไม่มีคุณภาพวุ่นวายต้องจัดการเรื่องบ้านเองหลายจุดหมดปัญหาเหล่านี้ที่ SCG Home Solution ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจรที่มีครบทั้งสินค้าและบริการครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญจาก SCG เราจะเปลี่ยนให้การสร้างบ้านของคุณมีแต่คำว่าสะดวกสบายสะดวกเพราะเราให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาออกแบบประเมินราคาจนถึงการติดตั้งและรับประกันสบายเหมือนมีเพื่อนคู่คิดด้วยทุกทางออกที่สมบูรณ์แบบสามารถตอบโจทย์ทุกองค์ประกอบสำคัญของบ้านถ้ายังไม่เชื่อว่าการสร้างบ้านเป็นเรื่องง่ายถือแบบแปลนแล้วมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองที่ SCG Home Solution ทั่วประเทศ SCG Home Solution เริ่มที่นี่สบายครบทุกเรื่องสร้างบ้านสัมผัสนวัตกรรมสีสร้างลวดลายใหม่ล่าสุดจากนิปปอนเพนท์ที่ให้ความโดดเด่นด้วยลวดลายแบบ texture และ enhancer series ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อผนังบ้านของคุณกับดีไซน์ของสีที่ให้มากกว่าความเป็นสีสีนิปปอนโมเมนโตความต่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณเสือปูนไหวเลือกเสือหมอต้ามาพร้อมส่วนผสมที่คัดสรรพิเศษเพียงผสมน้ำงานเสร็จทันควันสวยสมบูรณ์แบบพี่เสือปูนไหวทำให้อีกหลังนะคะเสือหมอต้างานเสร็จไวสวยสมบูรณ์แบบพี่ขอตั้งหน่อยชีวิตง่ายๆกับชไนเดอร์การ์ดไม่ว่าใช้จ่ายในเซเว่นอีเลเว่นหรือเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันปตท.และใช้จ่ายได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์สมาร์ทเพิร์ดเพียงแค่ตัดชิ้นส่วนบาร์โค้ดข้างกล่องพร้อมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรและเลขที่บัตรประชาชนส่งมาตามที่อยู่นี้ซื้อชไนเดอร์มีสไตล์ได้เงินคืนสนับสนุนโดยเสือมอต้าสีนิปปอนวินิเล็กไฮบริดชิลมิสเตอร์เพนเมืองนนท์ท่อตราช้างชไนเดอร์อิเล็กทริกมิสเตอร์เพนแอนด์วูดแคร์ครับมาพบกันในช่วงรู้รอบบ้านมีคำตอบนะครับวันนี้ผมมากับเครื่องมือหมอเพราะวันนี้หมอตัวจริงไม่มาอาจารย์สำเริงไม่อยู่นะครับวันนี้ท่านติดตามนะครับอยู่กับผมสันชัยขนานอาจารย์สำเริงตอนนี้กำลังทำกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับกับเรื่องของบ้านโฟมของแกนี่ตอนนี้ฮิตกันมากๆเลยนะครับแต่วันนี้ครับ
สำหรับท่านที่ติดตามนะครับในช่วงที่2ของเราแบบนี้นะครับเรามีคำถามที่ท่านส่งกันเข้ามานะครับคือปัญหาเรื่องของท่อครับถ้าเกิดท่านเคยติดตามเนี่ยวันนี้มีแฟนรายการเราที่เจอปัญหาเรื่องของท่อที่จะใช้งานแล้วเกิดการรั่วซึมนะครับท่านถามว่าการที่ท่อรั่วซึมนั้นจะตรวจสอบอย่างไรจะรู้อย่างไรนะครับต้องบอกว่างี้ครับว่าการเลือกท่อที่ดีนั้นนะครับเราจะเลือกอย่างไรครับเราต้องเลือกท่อที่มีคุณภาพนะครับถามว่าท่อที่มีคุณภาพนั้นจะดูจากอะไรครับท่อที่มีคุณภาพเขาจะมียี่ห้ออยู่นะครับตรงนี้จะมียี่ห้อของท่ออย่างนี้เป็นของNPI ก็คือเป็นท่อตราช้างนะครับท่อคุณภาพหรือว่าท่อที่มีมาตรฐานนะครับก็จะมียี่ห้อบอกอยู่ข้างท่อทั้งท่อที่เป็นท่อตรงหรือจะเป็นข้อต่อต่างๆนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเลือกท่อที่เป็นคุณภาพได้การเลือกท่อและการต่อท่อนั้นนะครับก็จะเป็นปัจจัยเหมือนกันว่าเราจะต่อท่ออย่างไรให้ถูกต้องและก็ถูกวิธีนะครับการต่อท่อนั้นเราต้องเลือกใช้น้ำยาประสานท่อที่ต้องทาคำว่าน้ำยาประสานท่อนะครับเวลาเราต่อท่อนั้นนะครับมันต้องสวมเข้าไปอย่างนี้นี่นะครับสมมติเราต้องสวมท่อเข้าไปอย่างนี้นะครับการที่สวมท่อเข้าไปอย่างนี้นะครับเราสวมแล้วถ้าเราทาท่อด้านนี้ด้านเดียวแล้วสวมเข้าไปนะครับอันนี้เราเรียกว่ากาวทาท่อแต่การที่เราใช้เป็นน้ำยาประสานท่อนั้นนะครับเราต้องทาทั้งท่อที่เราจะเข้าไปในแล้วก็ในท่อแบบนี้นะครับแล้วเราถึงจะสวมเข้าไปอย่างนี้ทีนี้การทอที่ถูกต้องนะครับพอเราทาเสร็จปั๊บเราทาด้านนี้เสร็จปุ๊บทิ้งไว้ก่อนนะครับนับสักอึดใจหนึ่ง15วินับ1ถึง15หรือ20ก็ได้นะครับแล้วเราค่อยสวมเข้าไปตรงๆอย่าบิดนะครับการบิดมันจะทำให้เกิดฟองอากาศการเกิดฟองอากาศเมื่อมีรับแรงดันเราก็จะเกิดปัญหาว่ามันเกิดรั่วซึมได้นะครับเพราะฉะนั้นเราทาเสร็จแล้วครับเราสวมก็ไว้ตรงๆจนสุดนะครับแล้วก็ทิ้งไว้มันจะเกิดการประสานท่อให้ท่อเป็นเนื้อเดียวกันทีนี้ปัญหาก็คือว่าแล้วพอเป็นแบบนี้แล้วนะครับแล้วเวลาท่อรั่วจะรู้ได้อย่างไรว่าท่อรั่วนะครับการที่เราอยากรู้ว่าท่อรั่วนะครับพื้นฐานนั้นเราก็จะมีนี่ครับเครื่องมือวัดของเราที่เวลาเราไปเราก็จะเจออันนี้เราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเราก็ไปจิ้มในจุดที่เปิดน้ำดูนะครับถ้ามันมีเสียงดังอยู่ในท่อเนี่ยแสดงว่าท่อมันมีโอกาสรั่วจุดใดจุดหนึ่งแต่เครื่องมือแบบนี้ท่านหาซื้อไม่ได้ถ้าท่านจะศึกษาหรือท่านจะใช้จริงท่านก็ติดต่อที่การประปาเขามีบริการในการที่จะตรวจสอบท่อรั่วให้นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของท่านที่ถามกันเข้ามาเรื่องของท่อนะครับทีนี้ถามว่าประเภทของท่อนะครับก็จะมีหลายประเภทอีกนะครับท่อสีฟ้าท่อสีดำท่อสีเหลืองท่อสีขาวนะครับปัจจุบันมีท่อสีเขียวนะครับท่อแต่ละประเภทก็จะมีคุณลักษณะหรือวิธีการใช้งานที่ต่างกันเช่นท่อสีฟ้าก็ไว้สำหรับในเรื่องของการทำท่อประปานะครับท่อสีดำก็เป็นท่อน้ำแต่ว่าเป็นท่อในส่วนของการเกษตรนะครับท่อสีเหลืองก็จะเป็นท่อสำหรับงานสายไฟนะครับท่อสีขาวก็จะเป็นงานสายไฟเช่นกันแต่การดัดโค้งของท่อสีขาวนั้นก็จะง่ายขึ้นนะครับมาตรฐานของท่อก็จะมีอยู่นะครับท่านที่จะใช้ท่อนะครับมันจะมีท่ออีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าท่อ PPR คือท่อสีเขียวนะครับท่อสีเขียวก็จะมีใช้ได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นนะครับถ้าเป็นน้ำร้อนเขาจะมีเส้นสีแดงติดอยู่ข้างๆด้วยนะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นท่อน้ำร้อนถ้าเป็นน้ำเย็นก็จะมีเส้นสีฟ้าอยู่นะครับนั่นคือประเภทของท่อแต่ท่อที่เราเห็นอยู่ด้านนอกนั้นจะเป็นท่อ PE คือท่อสีดำที่การประปาใช้มันจะมีความเหนียวแล้วก็ติดแน่นแล้วก็ทนนานนะครับนั่นคือในส่วนของเรื่องของการใช้ท่อนะครับทีนี้ถ้าเกิดท่านบอกฟังแล้วจำไม่ได้หัวอาจารย์สัญชัยพูดเร็วเหลือเกินนะครับท่านไปที่นี่ได้ครับท่านไปที่ SCG Home Solution เพราะที่ SCG Home Solution นั้นนะครับเขามีบริการแบบนี้ครับบริการตั้งแต่เรื่องของการให้คำปรึกษาออกแบบประมาณการแล้วก็การติดตั้งนะครับนั่นคือท่านไปได้ที่ SCG Home Solution นะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าสิ่งที่ท่านต้องการใช้หรือสิ่งที่ท่านจะใช้งานนั้นเป็นอย่างไรในการสร้างบ้านหรือว่าในการที่จะใช้ประโยชน์ของมันนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งสำหรับท่านที่ติดตามรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้ท่านที่ติดตามรายการรู้รอบบ้านของเรานั้นนะครับวันนี้เรานำเกร็ดความรู้เรื่องของการเลือกท่อนะครับมานะครับซึ่งมาจากการที่ท่านถามมาว่าท่อรั่วนั้นจะดูอย่างไรหรือว่าจะเลือกอย่างไรนะครับนั่นคือปัญหาของท่อที่ใช้ภายในบ้านเรานะครับถ้าเราซ่อมคราวต่อไปนะครับเราฝังใต้ดินไม่ได้เราก็เดินลอยบนดินได้นะครับนี่คือการที่ท่านจะใช้ท่อท่านสามารถไปตามร้านนะครับเวลาไปเลือกท่อนะครับไปตามร้านที่มีท่อคุณภาพท่านก็จะได้ท่อตามคุณภาพนะครับทีนี้การเลือกท่อคุณภาพจะเลือกอย่างไรนะครับเลือกอย่างไรนั้นนะครับการเลือกที่คุณภาพเลือกที่ร้านหรือว่าเลือกที่
ราคานั้นนะครับนั่นก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ท่านต้องตัดสินใจเช่นกันนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับในช่วงของรู้รอบบ้านมีคำตอบกับเรื่องของท่อในวันนี้นะครับส่วนท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับว่าช่วงนี้เรามีแจกแบบบ้านนะครับจาก SCG Home Solution ท่านที่สนใจแบบบ้านหรือท่านที่จะอบรมซ่อมบ้านกับเรานะครับและอบรมเรื่องของการทำเคาน์เตอร์โฟมครับวันที่16พฤษภาคมนี้อบรมทำเคาน์เตอร์โฟมวันที่13มิถุนาอบรมซ่อมบ้านท่านสนใจหลักสูตรไหนนะครับมีค่าใช้จ่ายต่อแต่ละหลักสูตรไม่เท่ากันนะครับโทรมาสำรองที่นั่งกับผมได้ที่0917893563ครับ0917893563สำหรับท่านที่สนใจในการอบรมทำเคาน์เตอร์โฟมนี่แหละครับที่ท่านเห็นอยู่บนโต๊ะนี่นะครับเราเอากระจกวางบนโฟมสามารถทำเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เราไปขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่นึงครับว่าผู้สนับสนุนของเราจากเสือมอต้านะครับผลิตภัณฑ์จากไชไนเดอร์นะครับหรือจะเป็นท่อตราช้างนะครับหรือว่าจะเป็นรางน้ำตราช้างนะครับแล้วก็ในส่วนของสีนิปปอนเพนและมิสเตอร์เพนนะครับและที่สำคัญครับพรุ่งนี้ครับวันนี้ยังไปได้อยู่นะครับวันนี้ในงานสถาปนิกนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับท่านไปเจอกับผมได้นะครับที่บูธของเสือมอต้านะครับพรุ่งนี้ผมอยู่ที่บูธของเสือมอต้างานสถาปนิกพรุ่งนี้วันสุดท้ายที่เมืองทองธานีนะครับก็ไปติดตามชมไปพูดคุยกันได้ในนั้นในงานนะครับแต่ตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ16พฤษภาคมนะครับปี58นี้นะท่านอย่าลืมนะที่มิสเตอร์เพนเมืองนนท์เราอบรมนะครับการทำเคาน์เตอร์ด้วยโฟมโดยใช้ EPS โฟมนี่ครับที่เห็นอยู่ต่อหน้าผมเนี่ยนะฮะการตัดต่อโฟมการทำโฟมการขึ้นรูปด้วยโฟมเราจะเห็นว่าอันนี้แล้วก็ฉาบปูนบนโฟมสมมติว่าอันนี้นะครับปกติถ้าเป็นก้อนหินนี่ไม่มีทางนะครับยกใจยกมือเดินมือเดียวเนี่ยนะท่านเรียนรู้เหล่านี้นะครับโดยใช้โฟมเนี่ยมาทำประโยชน์ทำเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ท่านสามารถทำได้ด้วยตนเองด้วยมือเดียวคนเดียวได้ซ้ำไปนะตัดต่อโฟมแล้วก็ทำทุกอย่างและขาดจากปูนเหมือนตัวนี้จะยกตัวอย่างก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับท่านอันนี้เป็นโฟมฮะแล้วเราก็กูดลวดกงไก่แล้วก็ใส่น้ำยาถ้าเข้าเราไม่ได้เรียนรู้เราจะไม่รู้ว่ามันนี่คือโฟมหลังจากนั้นเราก็จะเพ้นได้ปูนคือฉาบปูนลงไปเราจะเห็นว่านี่เป็นเป็นสมัยท่อนไม้นะครับมันก็จะเป็นไม้ท่อนหนึ่งซึ่งเบายกได้เผลอๆยกนิดเดียวก็ได้นะนี่เป็นลูกกงไก่ทานน้ำยามาเรียนรู้นะครับ16พฤษภาคมการทำเคาน์เตอร์โฟมนะฮะเป็นการฉาบปูนในนี้ครับเราจะเห็นว่าพกได้คือเรียกว่าแข็งแกร่งนะทำอะไรก็ได้แต่ว่าเราเน้นนะครับทำเคาน์เตอร์โฟม16พฤษภาคมนะครับท่านต้องสำรองที่นั่งด่วนจองด่วนนะครับรับจำนวนจำกัดนะครับการทำเคาน์เตอร์ด้วยโฟมฉาบปูนนะครับคือเราขึ้นต้นเป็นด้วยโฟมเนี่ยเราทำด้วย EPS โฟมนะครับ16พฤษภาคม58ที่มิสเตอร์เพนเมืองนนท์3โมงเช้าถึง3โมงเย็นนะครับสำรองที่นั่งด่วนจำกัดจำนวนนะครับรีบด่วนครับสัมผัสนวัตกรรมสีสร้างลวดลายใหม่ล่าสุดจากนิปปอนเพนที่ให้ความโดดเด่นด้วยลวดลายแบบ texture และ enhancer series ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อผนังบ้านของคุณกับดีไซน์ของสีที่ให้มากกว่าความเป็นสีสีนิปปอนโมเมนโตความต่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณพี่ขอตั้งหน่อยชีวิตง่ายๆกับ Schneider Card ไม่ว่าใช้จ่ายใน 7-Elevenหรือเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันปตท.และใช้จ่ายได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์สมาร์ทเพย์เพียงแค่ตัดชิ้นส่วนบาร์โค้ดข้างกล่องพร้อมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรและเลขที่บัตรประชาชนส่งมาตามที่อยู่นี้ซื้อ Schneider มีสไตล์ได้เงินคืนเสือปูนไหวเลือกเสือมอต้ามาพร้อมส่วนผสมที่คัดสรรพิเศษเพียงผสมน้ำงานเสร็จทันควันสวยสมบูรณ์แบบพี่เสือปูนไหวทำให้อีกหลังนะคะเสือมอต้างานเสร็จไวสวยสมบูรณ์แบบเ
สนับสนุนโดยเสือมอต้าสีนิปปอนวินิเล็กไฮบริดชิลมิสเตอร์เพนเมืองนนท่อตราช้างชไนเดอร์อิเล็กทริกมิสเตอร์เพนแอนด์วูดแคร์ครับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้สัญชัยกนันท์ลุยเดี่ยวในรายการรู้รอบบ้านนะครับในช่วงที่2ที่เราพูดคุยกันไปนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของท่อนะครับเป็นเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาของท่อที่ท่านถามกันเข้ามานะครับวันนี้ในช่วงสุดท้ายเรายังมีพูดถึงเรื่องของท่อกันอีกนิดหน่อยนะครับแต่ก่อนที่จะไปเจาะเรื่องท่อนะครับฝากทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วก็สนใจในการอบรมเรื่องของการทำเคาน์เตอร์ด้วยโฟมนะครับที่มิสเตอร์เพนเมืองนนท์วันเสาร์ที่16พฤษภาคมนะครับท่านสามารถที่จะสำรองที่นั่งสอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่0917893563ครับโทรเข้ามาสำรองที่นั่งชำระเงินกันได้นะครับต่อจากตอนที่2นิดนึงนะครับที่ท่านถามกันมาเรื่องท่อนะครับต้องบอกว่าผมไม่อยากให้ท่านเข้าตำราเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายการเลือกท่อที่ราคานั้นท่านจะเจอปัญหาอย่างไรการเลือกท่อที่คุณภาพและการให้คำปรึกษาที่ดีของผู้ขายนั้นเป็นอย่างไรลองไปดูกันก่อนครับว่าเราควรจะเลือกท่อจากร้านแบบไหนเพื่อให้ท่อที่มีคุณภาพมาอยู่ในบ้านเราครับดูร้านไหนก่อนดีคะลองร้านนี้ก่อนละกันจ้ะรัวบ้านภาคภูมิน้องอมสินคุณสตรีภาคภูมิอ้าวไอเฮียดูสินค้าอะไรดีครับเจ้าของร้านเฮียกุ๋ยมาทางร้านเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะลดล่างสต็อกนะถูกทั้งร้านนะรับรองว่าถูกกว่าทุกร้านในย่างนี้เลยอ่ะร้านเรามีทุกอย่างนะครับจะเป็นอีกหิงปูนใสสายไฟท่อทุกชนิดราคาพิเศษเป็นกลางเองบ้านมารวยวิริสมารามารวยน้องเกมส์อ้าวเมียไอเฮียรูปหล่อนะเข้ามาเลยนะเข้ามาเลยของถูกๆของเก่ามากเลยนะพี่อ๋อตรงนี้แตกเป็นริ้วแล้วพ่อว้าวว้าวลดล้างสต๊อกถูกถึงทั้งนั้นอ้าวคุณภูมิซื้ออะไรหรือยังครับเนี่ยผมว่าจะมาดูท่อน้ำร้านนี้เขาขายถูกนะดูป้ายแล้วถูกกันทุกร้านเลยผมว่าจะมาเหมาสักหน่อยเนี่ยดูก่อนนะครับราคาถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดเถอะค่ะค่าครองชีพมันแพงไหนจะค่าเสื้อผ้าค่าทำผมโอ้ยจีบ้าเถอะยี่ห้ออะไรครับเนี่ยยี่ห้ออะไรมันก็เหมือนกันนะครับสีฟ้าเหมือนกันนะนี่ผมจะบอกให้นะพอฟังเข้าไปในผนังนะมันก็มองไม่เห็นแล้วอ่ะมันจะดีเลยครับสร้างบ้านทั้งทีน่ะควรเลือกของที่มีคุณภาพจะดีกว่านะครับแต่มันถูกกว่าเยอะเลยนะครับผมซื้อร้านนี้แหละครับประหยัดเงินไว้ขยายบ้านออกอีกจะได้หลังใหญ่ๆงั้นผมขอดูก่อนดีกว่านะครับท่อประปาเลยครับชิวชานพนักงานประจำร้านร่วมมิตรก่อสร้างผมแนะนำให้ใช้ท่อ PVC ตัวนี้นะครับอายุการใช้งานยาวนานแล้วก็ทนแรงดันน้ำได้สูงมีมาตรฐานมอกรับรองนำไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับข้อต่อสมกับท่อไม่พอดีท่อเนื้อบางท่อกรอบแตกไปซื้ออีกรอบนี่มันอะไรกันเนี่ยออเทสน้ำครับบ้านภาคภูมิผ่านบ้านมารวยพบจุดน้ำรั่วซึมแถมสายไฟโดนเกี่ยวขาดไปลันนะขอบคุณมากนะครับหนึ่งเดือนต่อมาอุ๊ยตาย 1,000 ประหยัดขนาดนี้ค่าน้ำอีกตั้ง 1,000 บาทเกมก็ช่วยประหยัดแล้วนะครับเมื่อวานก็อาบน้ำรอบเดียวคุณปิดน้ำหมดทุกก๊อกหรือยังจ้าปิดหมดทุกก๊อกแล้วล่ะจ้ามินเตอร์น้ำยังหมุนอยู่เลยอ่ะท่อแตกในผนังต้องทุบกำแพงฝ้าบวมจนน้ำมันหยดลงมาแล้วนะครับอีกอย่างสายไฟเนี่ยก็ไม่ได้เก็บเข้าท่ออย่างนี้ผมเกรงว่าหนูมาแทะสายไฟแล้วจะเกิดไฟรั่วได้นะครับเห็นไหมครับว่าซื้อของถูกช่วยประหยัดแค่ไม่กี่บาทแต่ตามมาด้วยปัญหาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอีกมากมายไม่คุ้มกันเลยสู้จ่ายเพิ่มอีกนิดแต่ได้ของที่มีคุณภาพใช้ได้ยาวนานสบายใจหายห่วงนะครับคุณรู้หรือไม่ว่ามูลค่าท่อต่อบ้าน1หลังแค่ประมาณ 1% ของมูลค่าก่อสร้างคิดง่ายๆสร้างบ้าน1ล้านบาทมีค่าท่อแค่ 10,000 บาทใช้ท่อราคาถูก
ประหยัดค่าท่อแค่ 20% หรือประมาณ 2,000 บาทแต่ตามมาด้วยปัญหาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอีกมากมายไม่คุ้มกับเงินที่ประหยัดเลือกใช้ของที่มีคุณภาพตั้งแต่แรกเพื่อให้บ้านในฝันไม่ใช่แค่บ้านในฝันอีกต่อไปนะครับนั่นแหละครับสิ่งที่ท่านเข้าไปเลือกนะครับวันนี้ท่านเลือกแบบไหนท่านจะเลือกร้านที่มีคุณภาพและให้คำแนะนำดีๆก็สามารถไปได้ที่ SCG Home Solution เพราะเขามีบริการในเรื่องของการให้คำปรึกษานี่แหละครับการให้คำปรึกษาที่ดีทำให้ท่านได้ท่อที่ดีแน่นอนนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดท่านไปเลือกที่ราคาท่านไปตรงไหนก็ได้ครับเพราะราคาไม่ได้บอกว่าท่านจะได้ของถูกและดีมีที่ไหนครับแต่ราคาคุณภาพตามที่ท่านซื้อนะครับของดีราคาคุณภาพนั้นท่านไปที่ SCG Home Solution ได้นะครับนี่คือเกร็ดความรู้ที่เราได้มาจากทางทอดปลาช้างนะครับท่านที่สนใจติดตามนะครับวันนี้เวลาของเราคงหมดลงเพียงเท่านี้นะครับท่านที่ติดตามรายการของเรานะครับสามารถสอบถามการอบรมของเราได้นะครับอบรมเรื่องของทำคอเตอร์โฟมได้ที่0917893563นะครับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้รวมทั้งท่านที่สนใจแบบบ้านนะครับก็สามารถสำรองชื่อนะครับขอแบบบ้านได้นะครับหรือไปที่ SCG Home Solution ทุกสาขาครับแต่วันนี้เวลาของเราคงหมดลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้ากับรายการรู้รอบบ้านครับวันนี้ผมสัญญากนันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ